สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิ่งอีกเหมือนเดิมแม่นได้แล้วนี่เสือกเขาได้แล้วแต่นี่สายไฟก็มีอันนึงนี่ได้แล้ววันนี้มาดูป้าเหลาออกงานครับใส่แบตเตอรี่ใหม่ครับ 3K 100 ลูกยาวครับลูกน้อยจะตายประติดพี่น้องเครื่องป้าเราบอกเครื่องมันฟิตครับหนึ่งในลูกมีที่นี่ที่เดียวครับ83กูว่าหลุดหายมือหนีละบ่ทันเฮ็ดมองจับอยู่พอแล้วจัดเต็มครับเบิ่งกุญแจให้ลั่นถึงมือเด้อมัดเลยพวกนั่นแหละมัดกอดจากเขาหน่อยนี่จะตะเลททั้งคันเลยครับสวยนะครับนี่ F4 แต่เรายังไม่ได้ล้างเลทล้างอะไรครับเราลงงานก่อนนะครับที่เด็ดเลย83ครับจะได้มีอัดแล้วเรียบร้อยครับทรงมันได้ครับอันนี้เป็นตู้ของพี่ไม้เจริญการช่างครับเจ้าของเก่าบอกซื้อมาจากพี่ไม้ครับทรงหล่อมากเลยรถมันแข็งแรงมาตรฐานครับอันนี้ช่วงล่าง PC 200ครับเครื่องเจล 8C นะครับปั๊มไดกิน13ครับผมอันนี้ถือว่าเด็ดพอสมควรครับชุดหน้าระบบลูกดาวเกียวดันใบมีดหัวจรวดเบียนใหม่ทั้งหมดเลยครับชุดหน้านี้ปลาเราทำหมดไป 80,000 ครับแต่ว่าชุดหน้านะครับไม่เกี่ยวกับไส้ในแต่ไส้ในก็น่าจะหลายหมื่นอยู่ครับกันนี้รวมๆแล้วน่าจะประมาณ100,000กว่าครับเช็คแสนกว่าแต่รถผมเช็คไปหมดไป 350,000 นะครับนั้นนะฉะนั้นหมดไป 350,000 ครับมีไส้ในแล้วก็ภายนอกแล้วก็มีโซ่ด้วยครับมีโซ่มีแล้วเลยก็หมดเยอะหน่อย 300,000 กว่าแต่เราไม่ได้ทำทุกปีครับอย่างโซ่นี้เราเปลี่ยนก็ใช้เวลาอีกตั้ง 2-3 ปีอ่ะกว่าจะได้เปลี่ยนเนาะมันโดนปีไหนที่ว่าต้องเปลี่ยนมันก็จะหมดเยอะหน่อยครับปีไหนไม่ได้เปลี่ยนก็หมดน้อยครับอย่างป้าเราวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนโซ่ก็หมด 100,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าได้เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอย่างอื่นก็หมดเยอะนี่ยังนี่นี่ลูกครับเพราะนี่ไหมเจ้าเพชรขายอย่างสิ่งเอกอยู่นี่นี่เดี๋ยวเพชรสูตรเนาะเบิ่งพี่น้องสูตรได้เนาะเคยมีป่ะนี่แมนเวอร์นี่แผลใดอีกโอ้กูดำคือไอเพชรเนี่ยก็ง่วงสั่งไหมกันโอ้นะฮะบ่อยนะกลางเอาอีกเพราะมันกอดพดตั้งดูเถอะเนาะหนวดนี่สูตรปลาเราครับดูเอาจำมันได้แล้วเนาะจำมันได้เนาะโอ้ยจะได้ฟังเสียงไงบ่ดอกนี่เอาครับเอานี่ครับหนวดเราก็2ชั่วโมงแล้วครับยังไม่เสร็จเลยพี่น้องดันอะไรลงไปเอาที่หม้อที่มันโตขาดตัวนะเอาWe'll be right back.
แก้วหยิบที่น้องโตไม่กล้าอยู่ใกล้เลยครับกลัวครับเอากินก้อยมาเนาะแล้วปิดน้ำแห้งเนาะดูแล้วครับสิเดี๋ยวแกลองเกี่ยวครับมือหนักเนาะบอกกูดำเบิ้งให้เล็กๆไงแม่นครับมาสู้ครับน่าจะเจ๋วเอาเราก็ไปเนื้อเข่าเนาะเอาเสร็จระบบเต็มครับนี่อย่าเล่นลั่นแน่นอนครับเอาโอเคครับเราติดตามผลงานตอนต่อไปเนาะคลิปนี้ต้องลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานปลาเราด้วยนะครับก็องไม่เดินห้องเอาตัวนี้สิเอากระห้องไฟเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยล่ะต้องฟังของเก่าห้องนี่เบิดเลยก็เหลืออะไรเลยมึงโอ้โหไปถอดเอาเลยบักถอดอันเบ็ดถอดไฟบักควงเนี่ยถอดไฟก่อนเด้อมันสิช็อตถอดไฟก่อนสิช็อตเดี๋ยวเติมให้ลิกครับก็อ่ะบ๊ายบายครับคลิปนี้ครับ